สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยงหิงทาลอดกับการทำนายดวงความรักประจำเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักประจำเดือนตุลาคมของชาวราศีสิงห์ก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายนะคะพี่หญิงขอชี้แจงอะไรเล็กน้อยนะคะอยากให้ทุกคนฟังนะคะไม่เยอะหรอกเราไม่เสียเวลาเท่าไหร่นะคะ คือพี่หญิงทํานายดวงความรักนะคะจากหน้าไพ่เท่านั้นนะคะทุกคนไม่ได้อิงอะไรใดๆเลยนะคะเปิดไพ่ไดอ้อย่างไหนก็ทายแบบนั้นและก็เป็นการทํานายแบบเซนต์ตัวเองลว้วนๆคือเห็นแล้วรู้สึกแบบไหนเราก็พูดไปตามเซนต์ของเราโอเคนะเพราะฉะนั้นในการเปิดไพ่เป็นเอเนจีภาพรวมมันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเฉพาะพี่หญิงไม่ได้ไปนั่งดูดวงส่วนตัวให้ให้คุณนะ การที่จะดูไพ่แบบภาพรวมอยากให้ทุกคนใช้วิจรา,ารณญาณกันเยอะๆนะคะไม่อยากให้ซีเรียสไม่อยากให้ดรามา่าไม่อยากให้เอาคำทำนายไปตัดสินความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพราะทุกอย่างมันต้องใช้วิจารณไวใช้วิจารณญาณและใช้สตินะอยากให้ดูเพื่อความบันเทิงมากกว่านะคะไม่ซีเรียสนะคะดูแล้วจบเนาะสิ่งที่เอาไปคิดได้คือ คำแนะนําดีๆที่ให้พยายามบอกแล้วก็ลองอไปปรับดูนั้นดีกว่าที่จะเอาอันที่ไม่ดีเอาไปคิดมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงนะคะพี่ญิงไม่ได้ดูให้ใครส่วนตัวและเป็นเรื่องราวที่ไม่ต่อเนื่องด้วยเดือนที่แล้วอาจจะเป็นของคุณเดือนนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะเข้าใจนะโอเคนะเพราะว่าไม่อยากให้ดราม่าก,กันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับกันได้ พี wollen, ่ห <entertain> ญ en> ิงเปิดไพ่สองสถานะคือคนมีคู่และคนโสดนะคะก่อนไปเข้าสู่ความสัมพันธ์เต็มรูปแบบจะขอเช็คพลังงานโดยรวมให้คุณก่อนพลังงานโดยรวมแค่ใบแค่สามใบแต่สามใบนี้เดี๋ยวต้องเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ด้วยเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะพูดเรื่องงานเรื่องอะไรใดๆนอกเหนือจากนี้หรือรวมถึงในช่วงของเดือนตุลาคมอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แบบนั้นอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่ที่พี่หญิงคิดออกได้มากที่สุดนั่นเอง อาไปดูพลังงานโดยรวมของคุณชาวราศีสิงห์นะคะเขาหล่นมาแล้วนะคะหนึ่งบา o โฟร์ออฟเพนเทอค่ะเ,เดือนนี้นะคะตามหน้าไพ่เลยโอ้โหหอบเหรียญขนาดนั้นนะคะรู้คุณค่าของเงินมากหรือคุณอาจจะแบบเดือนนี้ต้องมัธยัสถ์ต้องเก็บเงินหน่อยหรืออาจจะมีจุดประสงค์เป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะได้เราอยากจะทำนะคะก็มีการเก็บหอมรอมลิฟนะคะ เดชาร์ริออค่ะเก็บไปเที่ยวหรือเปล่าเอ่ยเก็บเพื่อเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะบางคนมีแผนแบบมีแผนมีความใฝ่ฝันว่าฉันจะต้องไปต่างประเทศให้ได้เลยอ่ะก็เก็บเงินไปต่างประเทศเก็บเงินไปกับทัวร์ไกด์ทัวร์อะไรเงี้ยเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละเป็นการเดินทางไกลนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศเลยนะคะชาลีออดคือการเดินทางแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดือนตุลาคมอาจจะเดินทางบ่อยใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโอเคมากๆเลยบางทีเดชารีออดอาจจะหมายถึงเดือนตุลาคมคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่คุณต้องอดทนฟันฝ่นาและสู้มันหน่อยนะคะบุกน้ำรุยไฟชาลีออดเป็นนักรบนะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะ อเอชอฟวานการเดินทางมามากๆเลยนะคะยังไงเดือนตุลาคมนี้ได้เดินทางแน่นอนใครที่รอคอยการเดินทางต่างประเทศหรือใครจากต่างประเทศจะเดินทางมาหาคุณก็ไม่ทราบได้นะคะอะ่ไปดู energy อีกฝั่งหนึ่งก่อนก็คือคู่ของเรานะใครเอเดียวเดียวเยวพิ่งนึกออกใครทำงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะช่วงนี้งานเยอะ สู้หน่อยอดทนหน่อยแต่ความสําเร็จมันจะมาหาคุณแต่ก็ค่อนข้างที่จะงานเยอะมากพอสมควรมือเป็นเราวิ่งเลยงา,ลงานนู่นงานนี้บางคนทํางานไม่ใช่งานอย่างเดียวงานสองอย่างทําธุรกิจก็มีธุรกิจหนึ่งสาขาสองสาขาหรือกําลังอยู่ในการขยายกิจการของตัวเองนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานก็ได้นะคะคนที่ทางานประจําก็อย่างที่พี่บอกว่างานเยอะมากมือซ้ายเข้ามือขวามือซ้ายมือขวาโห้ทำแทบจะไม่ทันนะแต่นั่นก็หมายถึงการพัฒนาฝีมือของตัวเอง เหมือนกันใครที่ทำงานที่แบบว่าต้องการลูกค้ายเยอะให้แปดไม้มาน,นีลูกค้าเพียบนะอุยออเดอร์มาเพียบเลยนะคะสู้ๆหน่อยนะโอเคมีเกณฑ์การเดินทางทางไกลสูงมากนะคะการความสําเร็จของคุณกําลังจะมาเยือนในไม่ช้านี้แต่ต้องอาศัยความอดทนและจริงจังกับมันนะเ,ออเรื่องการเงินก็บอกไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้ไปดู energy ของคู่เราเนี่ยนะคะไพ่ไฮพ t e ทค่ะ มีสเสน่ห์ือกลับหน้าคนหานะคะคู่ของเราเป็นคนที่มีเซนส์นะหรือไม่เขาก็เป็นคนที่สวยอ่ะไม่สวยหล่อสวยหล่อนะคะหน้าตาดีไฮเปอนเทนนี่คือหน้าตาดี q u e e n of cup นะคะอ่อนไหว Sensitive อ่อนไหวนะคะมีเซนส์สูงมากๆแฟนของคุณอะถ้าเรียนโหราศาสตร์เนี้ยไปได้เลยนะเซน์เขาแรงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายดูอยู่นะคะ ปิดบังเขาไม่ได้นะเซนเขาค่อนข้างที่จะรู้นะขี้งอนคนนี้เอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะอผู้หญิงดูอยู่ก็ได้แฟนผู้ชายลักษณะของมีนิสัยของผู้หญิงอะ่ะนึกออกไหมอาจจะมีลักษณะนิสัยของผู้หญิงนิดนึงอะ่ะไม่ใช่นิดนึงกับเยอะนะเยอะนะถ้ามาไฮพินเทสมากับฟ i ีนอฟ c u ับนี่คือโอ้โหตัวแม่ตัวพ่อเลยนะคะความเอาแต่ใจความงงงงอะ่ะแต่เขาก็ดูแลเราดีนะดูแลเราดีแต่บางครั้งเขาก็เป็นแบบ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเออเวี่ยงอ่ะ f o ล r of s ฟ u r รนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพเขาน่ดหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้นะคะ f o ล r of s ฟ u r รคือเขาอาจจะมีสถานการณ์บางสิ่บางอย่างรู้สึกเหนื่อยอยากพักอยากพักอยากจะมีเวลาเป็นไม่อยากสนใจอะไรอยากจะพักผ่อน หรือณนะตอนนี้เขาไม่อยากจะสนอะไรใดๆก็ตามเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยสถานการณ์ในเวลานี้ของเขาแต่สิ่งที่ดีของเขาคือเขามีสน่ห์นะคะมีคนช่วยเหลือเขานะใช้เงินเก่งด้วยคนนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงก็ซื้อพวกสวยๆงามๆช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยโอ้โหเป็นอยากได้อะไรก็โนสน no แ no คร์ก็ฉันอยากได้ก็ซื้ออะไรประบาณเนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเถอะ นะะบางคนก็เก็บความลับเก่งไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นอะโฟรบซอสคือเฉยเฉยไม่อยากสนใจชาวบ้านชาวเมืองไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครอะไรประมาณนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงบางคนชอบนั่งสมาธินะคะ,ะคู่ของคุณบางคนอะไปคิดเอานะคะไม่จำเป็นต้องตรงทุกอย่างนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะทีนี้เราไปเข้าสู่ความสัมพันธ์นะคะ ซอสแอนอดรสดาบและดอกกุหลาบวินเฟรมหยินงหยางค่ะมาร์กส์ not showing true เก็บซ่อนความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกเหนื่อยอันนี้ฝ่ายคู่นะ มีคนที่เก็บซ่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกหรือเก็บซ่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเป็นความรับไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงหรือไม่บอกอะไรที่แท้จริงเราต้องไปดูน,นี้ก่อนเอนเนอี Energy ทางใจเอ่อโทษอ่ะเอนเนอร์จทางไกลมาสูงเหมือนกันนะคะ expect love to give a small token of love can g r a c e application Ask for help. What do you really need? โอเค The only thing w h a s is l a t t l e cheap you forgot b a c t t o r y โอเคค่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่หมดทีเดียวแล้วค่อยพูดทีเดียวนะไม่ต้องรีบนะคะไปช้าช้านะข้ามไปเลยก็ได้ถ้าใครแบบไม่อยากดูเนาะ ไม่เสียเวลามากหรอกพี่หว่าอ่ะไปไปดูหัวใจหลักสําคัญของเรานะคะกับทาหลอดสิบใบนะคะใบแรกค่ะขอใบนี้ six of one energy ทางไกลจริงๆค่ะนะแล้วคุณเด็ดเรื่องการเดินทางมากๆเลยเดือนนี้ไม่รู้คุณเดินทางไปหรือเขาเดินทางมานะคะมีการเดินทางมาหากันมีโอกาสที่คุณจะเดินทางไปนะเพราะเขารออยู่ อันนี้คือ energy ตามหน้าไพ่นะคะสลับได้นะคะแต่ตามหน้าไพ่มันออกมาทางที่คุณเป็นเป็นคนเดินทางแล้วเขารอคุณหรือจะสลับก็ได้ ace of v a l ค่ะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะอ๋อฮา,าว้าว,ว,าวสามเหรียญค่ะนี่จะเดินทางมาตกลงอะไรกันไม่รู้นะ four of cups ค่ะ แทนออฟคัฟพี่ว่าคู่คุณนี่เป็นคนที่เฉยเฉยจนเกินไปอะ่ะบางทีอะ่ะไฮพินเทสมาแล้วไฮพินเทสมาอีกแล้วขี้ใจน้อยอะ่ะคู่เราอะ่ะเดว์บอลปัญหาคุณคุณเดว์บอลค่ะ เดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรนะคะ seven of b e l l นะคะเจ็ดเหรียญค่ะไม่ค่อยถนัดเลยคำว่า bell เนี่ยไอชิ้นนี้เขาใช้คำว่า bell five of c u p ค่ะคิดถึงเนาะคนทางไกลนะคะถ้าอยู่ทางไกลคุณมีความรู้สึกคิดถึงและความคิดถึงนะั้นมันสร้างก่อความมันไม่ได้เป็นความคิดถึงแบบ happy ดีดาแต่มันเป็นความคิดถึงแบบมันทาให้คุณรู้สึกหดหัวเออเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะเจออะไรอย่างเงี้ยคิดถึงจนลักษณะแบบนั้นอะ เราคนทางกาย S of Cup ค่ะเอเนจี Energy ทางกายแน่นอนนะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันต้องเดินทางไปมาหาสู่กันอาจจะด้วยหน้าที่การงานหรือจุดประสงค์เป้าหมายบางสิ่งบางอย่างหรือถิ่นฐานที่อยู่อาศัยก็ได้เพราะคุณบางคนอาจจะมีแฟนเป็นคนต่างชาต,าชาติต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะทีนี้มาเริ่มต้นกันที่ปัญหาของคุณคือ the world นะคะปัญหาของคู่คุณคือ คู่ของคุณคือ the world the world คือไพ่โลกไพ่โลกจริงๆเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่เป็นความเข้าใจเป็นความสุขเป็นความสุขในแบบที่พอพอดีกับที่ตัวเองเป็นน่ะจะบอกว่ายังไงวะคือ คนเราอ่ะความต้องการคนเรามันไม่มันไม่เท่ากันเพดานของชีวิตของคนเราไม่เท่ากันหรือรอกลไหมคะทีเนี้ยไพ่เดอะเวอร์อ่ะคือความพอใจในสิ่งที่ชีวิตที่เราเป็นพอใจในชีวิตของเราเอออย่างเช่นพี่หญิงสมมุติพี่หญิงชอบชีวิตที่เรียบง่ายพี่หญิงอยู่แค่นี้มันจะเป็นต้องรวยล้นฟ้ามีเงินสิบล้าน2ี่สิบล้านพี่หญิงก็มีความสุขอะไรเงี้ยในขณะที่อีกคนหนึ่งมีเป้าหมายของชีวิตคือฉันจะต้องมีเงินสิบล้านให้ได้คือความพอเพียงไงเนี่ยคือคือ คือไพ่เดอะเวิร์นะคะทีนี้ไพ่เดอะเวิร์อีกอย่างหนึ่งคือแน่นอนคําเบอร์เวิ์คือโลกโลกก็คือต่างชาตินะคะอยู่คนละโลกหรืออยู่ทางไกลหรือออนไลน์เพราะฉะนั้นไพ่ปัญหาของคุณคือหนึ่งถ้าคู่ไหนที่ขาดความเข้าใจพอเป็น,เป,นเป็นไพ่ที่เราต้องเข้าใจที่ต้องพอเพียงนะคะพอมาเป็นเรื่องของปัญหาเราก็มาย้อนดูว่าเออมันอาจจะมี เป็นคู่ที่ขาดความเข้าใจหรือขาดอะไรที่มันไม่พอสักสิ่งสักอย่างโดยเฉพาะ for of c u l f การที่ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะการที่ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่แท้จริงนะคะการเดี๋ยวขออีกก่อน มีอะไรแล้วไม่ค่อยคุยไม่ค่อยเคลียร์แต่เก็บมันไว้การที่เก็บไว้แล้วไม่พูดกันมันไม่มีประโยชน์ในความสัมพันธ์มันหาจุดแก้ไขไม่ได้โอเคไหมนะคะเพราะว่าไม่แน่คู่ของคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อมันเบื่อได้คนเรามันไม่ได้จําเป็นว่าต้องมาเบื่อเรื่องความรักในความสัมพันธ์นะเขาอาจจะมีความรู้สึกเบื่อกับชีวิตบางสิ่งบางอย่างเรื่องงานไม่เป็นดั่งใจ หรือเขารอคอยอะไรที่มันล่าช้าช่วงนี้เขาเซนซิทีฟไงพอเขาเซนซิทีฟคนเซนซิทีฟอ่ะมันจะรู้สึกบางครั้งอะ่ะมันเหมือนไบโพล่าพี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่แล้วนี่เองพี่เพิ่งเป็นนะคะรู้สึกเบื่อเบื่อขึ้นมาไม่มีไฟอยู่ดีๆรู้สึกแบบนั้นแหละแล้วผ่านไปไม่กี่วันก็หายแล้ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะเช่นนั้นซึ่งตอนนี้เขาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ คือบางสิ่งบางอย่างที่เขาหวังเอาไว้มันไม่ได้ตามที่หวังมันก็เลยรู้สึกอย่างนั้นได้รวมถึงการลักษณะของอาการของเป็นคนที่ขี้ใจน้อยนะคะคาดหวังอะไรสูงขี้ใจน้อยคาดหวังอะไรสูงขี้งอนงองแงงบางทีมันก็ทําให้เกิดปัญหาหของคู่ของเราได้กับคู่กับความสัมพันธ์ของคุณได้พี่พูดผิดกับความสัมพันธ์ของคุณได้ทีนี้เดอะโว,วก,ก็คือปัญหาคุณคือขาดความเข้าใจ ขาดความพอเพียงนะคะคาดหวังอะไรที่สูงมันต้องลดลงหรือแม้กระทั่งความเข้าใจการคุยกันด้วยความเข้าใจนั่นแหละแล้วก็ทางไกลระยะทางบางคนอยู่คนละโลกเลยไปทำงานคนละโลกอยู่ถิ่นฐานคนละที่นะคะ มันทำให้โลกของการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์มันจะไม่เหมือนกับการที่เราได้มีอะไรมีคนที่ซัพพอร์ตอยู่ใ,ใกล้ๆนะมันไม่เหมือนกับการเวลาเรามีความทุกข์หรือเราไม่สบายใจมีคนมาจับไหลเราอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันความรู้สึกอะ่ะมันก็เลยต้องใช้ความอดทนนะคะไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวแล้วหรือไม่มีครอบครัวเนาะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานบางคนเพิ่งจะแต่งงานไปก็ได้เนี่ย นะคะบางคนเพิ่งจะแต่งงานบางคนเพิ่งจะคลอดลูกเพิ่งจะมีลูกหรือบางคนเพิ่งจะคุยกันในเรื่องของการที่จะเป็นครอบครัวการแต่งงานการมั่นหมายการจบสิ้นสถานะความสัมพันธ์แบบแฟนไปสู่สถานะการเป็นครอบครัวเพราะพี่มองเห็น s i กออฟวาอยู่ในตำแหน่งตัวตนของคุณการประสบความสำเร็จ จากความเพียรพยายามหรือจากการเรียนรู้กันมาระยะเวลาต้องนานนะซิกเอาววนเนี่ยใครที่เพิ่งคบกันไม่ใช่นะต้องนานนานพอสมควรไพ่หมายเลขหกไม้เนี่ยห้าปีหกปีเลยนะมันถึงเวลาที่คุณจะได้คุยกันเจรจาคุยกันพูดคุยตกลงกันแล้วว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันจะตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน จะเริ่มต้นใหม่ในสถานะที่เริ่มต้นชีวิตร่วมกันคือสถานะการเป็นครอบครัวนี่สำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานนะคะ age of v i l การแต่งงานการเริ่มต้นโอ้โหไพ่ชุดนี้ไพ่เหรียญเขาใหญ่มากเป็นดวงอาทิตย์สดใสสว่างแล้วอันนี้คือน้องควายค่ะ <laughs> เราจะพูดยังไงก็เขาเป็นควายใช่ไหมล่ะเขาเป็นโคเออ,อพี่จะบอก โคกับควายเหมือนกันไหมทุกคนโคคือวัวแต่ว่าคือควายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอดทนอึดมั่นคงนะคะค่าเปลี่ยนไม่อีกอะ่ะเออมั่นคงขนาดไหนละ่ะคิดดูคบกันมานานขนาดไหนละ่ะตอนนี้ถึงเวลาต้องเริ่มต้นใหม่แบบสร้างไปด้วยกันในสถานะที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมจบสิ้นแล้ว นี่น,นี่มีใครที่กำลังจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าอาจจะมีด้วยนะคะในนี้ไปอยู่เดอะเวอร์คือไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามันมีการเดินทางต่างประเทศเนี่ยเดินทางเดินทางด้วยเครื่องบินไปอย่างรวดเร็วไพ่แปดไม้คือเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะไปอย่างรวดเร็วการเดินทางด้วยเครื่องบินไปเพื่อชัยชนะชัยชนะคือความสำเร็จการที่เพียรพยายามมานาน หมายถึงการแต่งงานการมันหมายได้นะคะอ่าพี่ขอดูไพ่เวนีอีกใบหนึ่งได้ไหมเอชออฟคัฟโอเคคู่คุณนะ่ะเป็นคู่ที่แบบแพชชั่นแพชชั่นสูงมากๆเลยนะจริงๆแล้วแพชชั่นสูงนะ หมายถึงว่ามีทวินเฟรมเป็นทวินเฟรมกันมีหยินมีอย่างมีการบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะคะมีการให้มีการรับมีพลังงานหญิงมีพลังงานชายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ไม่โอเคคือการไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหรือไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรักเท่าไหร่มาร์ค่ะ No choice in true feeling มีอะไรความรู้สึกที่แท้จริงก็ไม่พูดมีการซ่อนความรู้สึกนะคะเก็บเอาไว้มีอะไรที่หรือไม่คุณอาจจะมีอะไรที่บอกคู่ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกลึกๆของคุณพี่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเพราะว่าไฟล์ออฟอยู่ในตำแหน่งความรู้สึกของคุณไฟล์ออฟคัพเป็นเรื่องของความคิดถึงได้ในลักษณะของคนทางไกลอย่างที่พี่พูดตั้งแต่แรก แล้วไฟล์ออฟครับก็หมายถึงความรู้สึกที่ยังจมกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วในอดีตโอ้โหแต่ไพ่ใบนี้เหลือมันสี่ถ้วยคว่ำเลยไม่ใช่สามถ้วยนะสี่ถ้วยคว่ำเลยอีกหนึ่งถ้วยอยู่ข้างหน้าแต่ยังไม่มองหนึ่งถ้วยข้างหน้าแต่ยังไปมองที่นี่ที่อะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะอันนี้เป็นอยู่ในความรู้สึกลึกๆของคุณมันมีบางสิ่งบางอย่างเก็บซ่อนอยู่ในความรู้สึกที่ไม่แสดงออกมา ซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวข้งองกับความสัมพันธ์ปัจจุบันก็ได้ทุกคนมีความลับในใจอ่ะซึ่งความลับในใจนั่นแหละมันยังคงอยู่หรือไม่อาจถ้าเกี่ยวข้งองกับความสัมพันธ์ปัจจุบันคุณก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณน้อยเนื้อต่ําใจหรือไม่อยากจะพูดแต่ยังเก็บเอาไว้ในความรู้สึกแต่ไม่ยอมพูดออกมานะคะเพราะว่าเนี่ยไม่ยอมพูดความรู้สึกที่ตัวเองเก็บเอาไว้ออกมา ถ้าการที่พูดออกมาจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคุณจะได้รับความเข้าใจด้วยไม่ใช่พูดแล้วมันไม่มีประโยชน์นะมันพูดแล้วคุณจะได้รับความที่ความเข้าใจมากกว่าเดิมลองดูไม่รู้มีใครมีความรู้สึกอึดอัดอยู่ในใจที่ไม่กล้าพูดออกมาไปหรือเปล่ากับคู่ของเราลองพูดดูแล้วคุณจะได้รับความเข้าใจจากเขามากยิ่งขึ้นหรือคุณต้องการให้เขาแสดงออกมากกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะพูดได้นะคะ uh, ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของ Seven of Wales กกำลังคิดวางแผนถึงความมั่นคงถึงชีวิตข้างหน้าไปด้วยกันว่าจะไปด้วยกันลักษณะไหนถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างต่างคนต่างอยู่คนละที่ ดีไหมหรือต่างคนต่างอยู่แล้วต้องคนนึงต้องเสียสละมาอยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของการวางแผนนะคะแล้วแต่คู่ไหนเลยว่าวางแผนยังไงนะคะ t of เนี่ยสามเหรียญความคาดหวังในอนาคงคุณคือคุณจะมีการค,คือคุณจะมีการตกลงคุยกันถึงเรื่องของอนาคตอะอนาคตในการวางแผนชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางความสัมพันธ์นะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินทรัพย์เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการหางาน,เร,งน,นเรื่องนู้นเรื่องนี้หมายถึงการตกลงพูดคุยวางแผนกันในเรื่องของรูปประทที่สามารถจับต้องได้อะ่ะไม่ใช่เป็นการวางแผนลอยๆอะ่ะยกตัวอย่างเผื่องงสมมติว่า ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ทีนี้จะมีการมาตกลงคุยกันแล้ววางแผนแล้วว่าถ้าเราแต่งงานกันปุ๊บเธออยู่จังหวัดนี้ฉันอยู่จังหวัดนี้ต่างคนต่างมีงานทํานะจะทํายังไงจะแยกกันอยู่เหมือนเดิมไหมหรืออีกคนนึงจะยอมเสียสละงานของตัวเองแล้วก็ไปลองหางานใหม่อีกที่ที่อีกคนนึงอยู่เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดก,กันมันจะมีการคุยกันลักษณะอย่างเนี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละคู่นะ บางคนยอมที่จะอยู่บางคนมีแบบหน้าที่การงานที่ดีทั้งสองฝ่ายมันก็จะยอมมันก็ต้องยอมที่จะอยู่คนละที่แล้วก็เดินทางไปมาหาสู่กันเอากันเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นเป็นเรื่องราวประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงคนที่มีคู่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ระวังเรื่องสเสน่ห์ของตัวเองด้วย อาจจะมีใครสักคนอยากจะเข้ามาเสริมทัพมีส่วนร่วมในชีวิตของเราหรือตัวคุณนี่แหละ,สะเสน่หของคุณมันจะสร้างปัญหาให้คุณได้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะให้พินเทสมาเอสออฟคัอย่าไปรับไม่ตีไม่ใช่อย่าไปรับไม่ตีสิ ถ้ารู้ว่าเขามาในเชิงลักษณะจีบอะ่ะคนเรามันต้องรู้ว่าเซนต์คุณแรงอยู่ด้วยอะ่ะถ้าเขามาลักษณะแบบไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้แบบมามา,มาเชิงชู้สาวอะ่ะสิ่งที่สําคัญเลยคือถ้าไม่อยากมีปัญหาเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องไม่คุยเราก็ต้องแบบไม่เริ่มต้นหลายๆคนชอบบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้คิดอะไรอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะคิดอะไรต่อไปในอนาคตนะคะอืมพอยิ่งพอยิ่งถ้าเราเซนซิทีฟเยอะ นะหรือคู่เรานี้แหละเซนซิทีฟเยอะๆพอคนประทําดีด้วยคนใกล้ชิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราหวั่นไหวได้ง่ายขึ้นเพราะเราเป็นคนเซนซิทีฟเยอะนั่นเองนะคะ s อสแอนโรสนะคะการเคลียร์อ่าอย่างที่พี่พี่บอกไปเมื่อกี้แหละนะคะการปกป้องพลังการเคลียร์การความซื่อสัตย์ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรพูดกันด้วยความจริงด้วยความซื่อสัตย์เนาะ ก็หมดน่าจะหมดแล้วนะพูดไปทุกใบแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของแฟนของคุณหรืออดีตที่ผ่านมามันรู้สึกบางคนเพิ่งผ่านไม่ใช่เพิ่งผ่านอ่ะผ่านมาก่อนหน้านี้สักระยะแล้วอะ่ะผ่านผ่านความรู้สึกเบื่อ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 ไม่ได้ดั่งใจในนอยงนงอนหรือรอให้เขามางอ้อหรืออะไรนู่นนี่นั่นแต่ก็เทนนะครับเนาะ มันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วแหละสมบูรณ์แล้วนะคะเข้าใจกันดีกว่าเดิมด้วยใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้สามเดือนสี่เดือนน่ะนะคะเนี่ยเพิ่งจะกลับมาก็เป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเป็นคนที่โอเคเหมือนเดิมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคเสียอย่างเดียวคือน,นี้แหละในความรู้สึกของคุณไม่รู้มีอะไรปิดบังนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่สามารถมีความรู้สึกหดหูในใจลึกๆที่บอกใครไม่ได้ เรื่องอะไรทุกคนต้องมีความลับแหละความลับของตัวเองพี่ยังมีเลยอย่าว่าแต่คนว่าแต่คุณเลยนะมันก็มีนั่นแหละแต่ถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ได้อะปลดล็อกตรงนี้อาจจะปลดล็อกด้วยตัวเราเองก็ได้มันก็จะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยอืมนะคะอ่ะ e x p e c t love through gift นะคะก็คือการแสดงออกซึ่งความรักผ่าน gif แน่นอน gif คือของขวัญของขวัญเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะนำมาให้คุณนะหรือคุณอาจจะทำให้เขาก็ได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมันมันไม่จำเป็นต้องรอเทศกาลอะ่ะเราสามารถทำให้ได้เวลาเราไปเดินเหมือนเหมือนเวลาเราไปเดินห้างช้อปปิ้งกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เราเห็นอันนั้นเราคิดถึงเขาอุ้ยเหมือนอันนี้เสื้อตัวนี้มันเหมือนสามีเราเลยมันเหมือนแฟนเราเลยเออมันเป็นเสื้อที่เหมือนแฟนเราเลยมันเหมาะกับแฟนเรามากเลยก็ซื้อมาให้เขาก็ได้มันเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจอย่างหนึ่งนะคะรวมถึงบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการได้รับของขวัญได้รับแหวนมั่นได้รับแก้แหวนเงินทองของขวัญที่มีค่าจากคุณ แฟนนำมาให้คุณได้แหวนมั่นได้แหวนแต่งงานนะคะสวมแหวนแต่งงานขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้โอ้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอาร์ฟอร์ huh. uh huh. heal, ค่ะใครมีปัญหาอะไรหาซัพพอร์ตเนาะหาซัพพอร์ตหาคนที่เข้าใจเรานะคะคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวสำคัญมากๆนะคะ หาคนที่เข้าใจเราลองปรึกษาดูว่าเรามีอะไรไม่สบายใจอะไรเปลบาเพราะพี่มีความรู้สึกว่าคุณมีเรื่องไม่สบายใจอยู่แต่ไม่รู้เรื่องอะไรอนะไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนั่นแหละก็ลองหากําลังใจหาแรงสนับสนุนหาทีมหาซัพพอร์ตหาคนที่ปรึกษาได้นะคะมันจะได้ปลดล็อกตรงนี้หาคนที่เข้าใจเรานะคะ the only thing that a little a little is love นะคะอืม มันมีแค่สิ่งเดียวอะ่ะเขาบอกอะ่ะในความรักนั่นก็คือความจริง <c oughs> ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย Shift your focus back to love uh. กลับไปโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะณนะตอนนี้ให้คุณโฟกัสตรงนั้น all t things มีสิ่งเดียวที่มันเป็นความจริงในเรื่องของความรักโฟกัส uh huh. ในความรักโฟกัสในความเข้าอกเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจกันก็หันกลับมาเข้าใจและแสดงออกเคลียร์ความรู้สึกตัวเองทุกสิ่งอย่างการพูดคุยการตกลงการเจรจาใดๆก็ตามสิ่งที่สำคัญเลยคือ the word ความเข้าใจสำคัญมากๆสำหรับคู่ของคุณเนาะแล้วก็ อย่าไปเปรียบเทียบกับใครลืมบอ,อกไปไฟออฟคาวอยู่ในตำแหน่งความรู้สึกของคุณบางคนทําไมแฟนเราไม่เป็นแบบนั้นมั่งอะนึกน้อยเนื้อต่าใจอยู่ในใจทําไมคนนั้นเขาดีจังเลยแฟนเขาเป็นอย่างนั้นแฟนเขาเป็นอย่างนี้เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองความน้อยเนื้อต่าใจก็เข้ามาสู่วังบนในความคิดแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาศัยความเข้าใจอย่าเปรียบเทียบคนเราไม่เหมือนกัน นะคะชีวิตของคนเราทุกคนไม่เหมือนกันมันเดินไปคนละแนวเนาะอย่าไปเปรียบเ,เทียบคนที่เขาแบบได้อะไรที่มันดีกว่าเราหรือแบบเขาอาจจะได้แฟนรวยกว่าเราเขาอาจจะได้แฟนหลอกหลอกกว่าเราอะไรเงี้ยอย่าเปรียบเทียบเพราะเราไม่ได้ไปอยู่จุดนั้นเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เรามองภายนอกอะ่ะ เป็นอย่างเนี้ยแต่จริงๆเขาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอันนี้คือสิ่งที่พี่เห็นนะคะคือพี่รู้สึกแบบนี้ <c oughs> โอเคหมดแล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่โสดแล้วกันนะคะไปต่อกับคนโสดค่ะใครรอเรื่องวีซ่านะสิงหานะเออราศีสิงห์นะจะได้แล้วนะ ได้ไปแน่ๆนะคะเดินทางออกนอกประเทศวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าแต่งงานวีซ่าใดๆก็ตามมีโอกาสได้สูงมากๆอาจจะช้านิดนึงแต่ได้นะคะอ่ะไปดูคนโสดพลังงานโสดนะคะชีวิต จนจนอย่างเราใบแรกค่ะนอ t of a n d s ค่ะ active ราศีสิงห์ราศีสิงห์ธาตุไฟอยู่แล้วลดความใจร้อนนิดนึงนะคะพลังงานของคุณ active กระตือร้น,นใจร้อนแต่ขี้เบื่อนะถ้าถ้าถ้าอะไรที่ตัวเองชอบนี่โอ้โหกระทำ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 แต่ถ้าไม่เป็นไปอย่างใจ ทิ้งเอาง่ายๆก็ได้ช่วงนี้เดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางเดินทางบ่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานเท mm ี hmm. ่ยวเพนทาเคิลค่ะว้าวการเงินดี <c oughs> นะคะมีการ <c oughs> ใครทำงานธุรกิจหรืออะไรเงี้ยมีได้เงินพิเศษได้โบนสัสได้คอมมิชชั่นไดโอที OT, ได้ปันผลนะคะรวมถึงใครที่ เข้าไปสัมภาษณ์งานใหม่ๆมีโอกาสได้เข้าไปเป็นพนักง,งานใหม่ได้เข้านะคะทดลองงานบางคนอยู่ในช่วงของการทดลองงานสามเดือนนะอืไพ่อันนี้พี่จากประสบการณ์พี่นะคะจริงๆแล้วความหมายเขามไม่มีนะแต่จากประสบการณ์พี่คือเข้าไปเป็นพนักง,งานช่วงในการทดลองงาน หรือเข้าไปเป็นแบบใครไปใครเข้าไปสู่หน่วยงานราชการนะ่ะยังไม่ได้เป็นระดับราชการแต่อาจจะเข้าไปเป็นระดับลูกจ้างพนักงานพนักงานพนักงานประจำหรือเอรอ่งเงี้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะโชคการเงินมาจากการทำงานนะคะลืมบอกไปนะไม่ได้มาจากการเสี่ยงใดๆนะคะเทนออฟซอสขับรถขับลาระวังนิดนึงนะคะระวังอุบัติเหตุในเรื่องการขับรถขับไล่อย่าใจร้อนนะคะ เชื่อไว้ไม่เสียหายนะแล้วก็ลองลองเช็คประกันอุบัติเหตุลดหมดหรือยังนู่นนี่นั่นด้วยประกันชีวิตเราหมดหรือยังนะคะลองเช็คดูเทนอฟซอสคือการระวังในเรื่องของการเจ็บเจ็บหลังปวดหลังมีใครมีอาการปวดหลังไม่เอ่ยไปลองเช็คคุณหมอดูนะหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทนู่นนี่นั่นออฟฟิศซินโดรมนะคะเกิดขึ้นสำหรับบางคนช่วงนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะ มีเกณฑ์ผ่าตัดสําหรับบางคนด้วยนะอย่างได้อย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องร้อเอร์เซ็นนะคะกําลังจะจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ขอแค่คุณกล้าที่จะลุกมาเริ่มต้นใหม่บางคนนี่ไงจบงานเก่าไปเริ่มงานใหม่กลายไปเป็นพนักง,งานทดลองงานก็ได้นะคะมันได้หลายอย่างเพราะตอนนี้เราเป็นพนักง,งานเป็นพลังงานภาพรวมอืมถ้าไพ่ถ้าไพ่ที่แบบ ให้พลังงานแรงๆแบบนี้มาก็จะถือพี่จะถือเป็นคําแนะนานะคะลองไปทํางานลองไปทําบุญนะคะไม่ใช่ลองไปทําบุญไปทําบุญนะคะถ้ารู้ให้เราเช็คดูซิว่าดวงเราตอนนี้มันเหมือนมีอะไรที่แบบไม่โอเคหรือเปล่าทําอะไรก็ไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยไปทําบุญนะคะไปทําบุญลงโศกไปทําบุญช่วยชีวิตคนไปทําบุญสภากาชาติไทยบริจาคเลือดหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือการผ่าตัด ช่วยชีวิตนู่นนี้นั่นได้หมดเลยไหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์โอเคอ่ะไปเข้าสู่การทำงารเรื่องความรักนะคะโฟตโตกราฟค่ะ l o ก k นแอง t your photo คิดถึงใครอยู่เอ่ยจำเป็นต้องใช้เวลานะคะบางคนอาจจะเพิ่งสิ้นสู่ความสัมพันธ์ไปก็ได้ ถูกหักหลังทะเลาะเบาะแง่ที่จบความสัมพันธ์ meeting and conversation uh huh. love who you are พี่ชอบให้ไปน,นี้มาก love who you are ความรักที่ดีอะเริ่มต้นการเริ่มต้นความรักที่ดีเลยเป็นจุดเริ่มต้น สปิริตว a l c o คอนเนคชัการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณน,นะคะใจถึงใจอ๋อเมื่อกี้ขอโทษนะแว่นไปดูนขาตั้งกล้องนะคะ forgiveness f o r g ก v e n e s s การให้อภัยการให้อภัยและการเรียนรู้สำคัญที่สุดเลยคือการให้อภัยตัวเราเองอภัยความผิดพลาดทุกคนมีอดีตทั้งนั้นอภัยเขาอภัยเรา อภัยเขาเมื่อพร้อมแต่สําคัญคืออภัยเราให้ได้ก่อนนะขอไพ่สิบใบค่ะมาดูปัจจัยหลักสําคัญกุแจแาสำคัญของเรานะคะทาหลอดสิบใบนะคะไพ่สิบใบค่ะมองเห็นไพ่กันอยู่ใช่ไหมพี่เพิ่งเห็นว่าพี่ตั้งกล้องอ๋อใบแรกค่ะไพ่จัสติกนะคะ ใครจะมาทําให้ชีวิตเราเอาเปรียบเราฉันไม่ยอมนะอืมฉันรักความยุติธรรมรักความถูกต้องไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเราด้วยนะคะตัวตนของคุณจ u ส t ิก e ้้จัส s ิกชุดน,นี้สวยจังเลยอะ the sun ว้าวมาแล้วค่ะเดอะสันฉันจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ต่อให้อดีตเป็นยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวขอเปิดสิบใบแล้วค่อยบอกดีกว่าเนาะเอชชอปครับค่ะทูออฟครับควีนอเวลในเมื่อฉัน จริงใจเป็นคนจริงใจคุณก็ต้องเป็นคนจริงท่านก็ต้องเอาคนจริงใจเข้ามาด้วยอ่าประมาณนั้น The s h a d ถ้าฉันซื่อสัตย์ฉันก็ต้องได้คนซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์มันไม่ยุติธรรมสาหรับเราท่านก็ไม่เอาอะไรประมาณนั้นนะนพพ <c oughs> ะ,ะพี่ก็พูดไปก <c oughs> ็เป็นประมาณนั้นจริงๆอะ The Hermit อ่ฮะ r u e of v i คิดว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนนะแฮงแมนอืมขอแฮงแมนอีกใบหนึ่งได้ปะ o r ก i v e n e s s ก่อนนะไพ่ใบนี้มา o r g i v e n e s ตตัวเองนะคะท,คนะทุกคนนะทุกคนนะเราเรนเพลอร์ Emperor, เราสามารถที่จะจัดการเป็นนายเป็นตัวของตัวเองได้สิ่งที่สำคัญเลยถ้าใครมีอดีตที่ไม่ดี หรือเคยมีความสัมพันธ์ที่มันจบสิ้นไปแล้วแล้วมันยังมูฟก่อนไม่ได้มันยังคงแบบเนี่ยนี่เนี่ยเป็นเหมือนผู้ชายคนเดียที่กําลังนอนจมดาวอยู่เนี่ยให้ลุกขึ้นมา the hangman นะคะใช้สติมองมุมกลับใช้สติมองมุมกลับหรืออะไรใดๆแล้วลุกขึ้นมา forgiveness ตัวเอง,ส,งสิ่งที่สําคัญเลยคือการให้อภัยตัวเองเป็นอันดับแรกของการที่จะมูฟแล้วให้อภัยคนอื่นให้อภัยคนอื่นให้อภยอัอภยคนที่ทําให้เราเจ็บ ใช้เวลาไม่ต้องรีบถ้าใจเรายังไม่ให้พัยจริงๆไม่ต้องรีบอาศัยระยะเวลาในการเยียวยาตัวเองนะคะให้คล็อกมานะคะอาศัยระยะเวลาในการเยียวยาตัวเองคุณจําเป็นต้องใช้เวลาเฮลิ่งตัวเองโอเคนะคะสําหรับคนที่เคยมีความสัมพันธ์ที่จบสิ้นอะมาเริ่มเป็นเรื่องกันก่อนมาเริ่มเป็นเรื่องนะคะอะพี่มองเห็นปัญหาของคุณเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาปัญหาไว้ก่อนพี่มองเอาเอาปัจจุบันก่อนอย่างที่พี่บอกไว้ว่าปัจจุบันเนี้ย คุณได้จัสติกกับ the sun คุณกำลังอยู่ในช่วงภาวะของการฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็น the sun ต่อให้ไม่มีใครเราก็มีความสุขได้ในแบบที่เราเป็นไม่มีใครเราก็ดูแลตัวเราเองได้ถ้าเขาทำให้คุณเจ็บคุณก็จะไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วอะ คุณพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะให้เคยให้โอกาสคนคนเนี้ยที่เคยทําให้คุณเจ็บมาแล้วนะคะกลับมาแล้วให้โอกาสแล้วแล้วยังทําเหมือนเดิมตอนนี้คุณพร้อมที่จะเลือกคุณตัดสินใจเลือกไพ่จัสติกเลือกในสิ่งที่ถูกต้องต่อชีวิตของคุณเองเพราะ คุณเห็นคุณค่าในความเป็นตัวของตัวคุณเองคุณรู้จักถ้าสิ่งนี้พี่พูดต่อไปนี้คุณไม่ได้หนูไม่ได้คิดแบบนี้เลยไพ่ยพยายามจะบอกให้คุณคิดแบบนี้โอเคพี่หญิงพูดในมุมเดียวนะคะพี่หญิงขอบอกว่าเป็นความรู้สึกของคุณแทนแล้วกันแต่สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไพ่ยพยายามบอกให้คุณเป็นอย่างนี้นะคะให้คิดว่า Love Who You Are ความรักที่ดีสําคัญมากๆเลยในการรักตัวเองก่อนแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองต้องการอะไรยอมรับในความเป็นตัวของตัวเราเองคนทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อค่ะนะไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปร์เซ็นเพราะฉะนั้นคนเราคนเราอะ่ะมันจะมีคนที่เข้ากับเราได้และก็คนที่เข้ากับเราไม่ได้บางทีนะทุกคนเคยมีไหม อันนี้ต้องสำหรับคนที่มีแฟนที่มากกว่าหนึ่งคนนะเคยมีแฟนเก่าอยู่กับเรามีแต่ปัญหาเข้ากันไม่ได้เลยทะเลาะกันประจําเลยแต่พอเลิกไปแล้วเขาไปอยู่กับคนใหม่ทําไมเขาเข้ากับคนใหม่ได้เขาถึงเรียกว่าคนเรามันต้องเจอคู่ที่สินเสมอกันคําว่าสินเสมอกันคือชอบไปนทิศทางเดียวกันทัศนคติเหมือนกันหรือการดํารงชีวิตคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเขาถึงกําหนดมาว่าคนนี้ต้องเป็นคู่กับคนนี้คนนี้อาจจะเป็นคู่ได้แต่ อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่แฮปปี้มันมันไม่ลงตัวแต่พอไปอยู่กับอีกคนนึงลงตัวไม่เห็นเขามีปัญหาเขาก็ไปด้วยกันเออแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องของประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเลิฟฮูยูอารักในตัวตนของคุณการเริ่มต้นชีวิตความรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะกับใครที่เข้ามาสิ่งที่สำคัญเลยคือพื้นฐานเริ่มแรกการเริ่มต้นเป็นตัวของตัวเองนะคะเดอะซัน เป็นตัวของตัวเองแต่อย่าดื้อรั้นมากเกินไปใครบอกผู้ใหญ่หรืออะไรบอกก็บางทีเราต้องเอาประสบการณ์ที่เราเคยมีมาใช้กับชีวิตปัจจุบันด้วยนะคะบางคนกว่าจะมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนท,ที่เปลี่ยนไปอะ่ะก็ต้องเจ็บมาหลายๆครั้งประสบการณ์ชีวิตที่เจ็บหลายๆครั้งอย่างเช่นพี่เองนะคะไม่ใช่ครั้งแรกเจ็บแล้วครั้งที่สองมีสติมากขึ้นนะพี่ก็แบบ โอโหกว่าจะมีมุมมองถึงทุกวันนี้ก็ใช้ประสบการณ์แล้วก็อายุที่มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสำคัญคือ v e who y o u are นะคะโอเคนะรักในสิ่งที่เราเป็นในอดีตที่ผ่านมาพี่มองว่าคุณมีคู่แน่นอนคะ่ะทัวร์อัพคับขึ้นอนะอดีตที่ผ่านมานาน,าน,านแล้วนะคะทัวร์อัพคับขึ้นคุณมีคุณมีคู่มาก่อนคุณมีแฟนมาก่อนมีแฟนเก่าง่ายๆคือมีความสัมพันธ์มาก่อนแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะจบลง าเป็นคนโสดในปัจจุบันแล้วคุณก็มองเห็นตัวเองมีค่าด้วยนะคะความคนที่เป็นแฟนเก่าคุณหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะช่วงนี้มันมีโอกาสที่คนนั้นจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพสศก,กันหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำคือมีนกรกฎ และก็ราศีพิจิกเนาะเกิดขึ้นณนะตอนนี้ในความรู้สึกของคุณนะเป็นสองเหรียญคุณยังใช้ชีวิตแบบบูทีนอยู่ประครับประคองชีวิตของตัวคุณเองอยู่เนาะประครับประคองความรู้สึกประครับประคองตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แหละหรือไม่บางคนณตอนนี้อาจจะมีใครที่เข้ามาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณแล้วเริ่มรู้จักใครใหม่ๆนะคะมีการไปพบเจอมีการพูดคุยกัน นะคะมีความรู้สึกที่ดีดให้กันในฐานะเพื่อนอยู่ใตอนนี้คนคนนั้นน h t of Cups นะคะนี่คือปัญหาของคุณระหว่างคนที่เข้ามา,ามีโอกาสที่คุณจะเจอคนคนนี้ Night of Cups ขอดูไพ่รอบๆหน่อยนะว่าถามว่าเรียนได้เรียนรู้ได้ไหมพี่ว่าต้องเรียนรู้ได้นะคนคนนี้จะเป็นชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกแต่ปัญหาคืออะไรคือ Night of Cups บุคคลคนนี้เป็นปัญหาหรือคำแนะนำ เออพี่อยากจะบอกว่าปัญหาในเรื่องของถ้าถือถ้วยถ้าเจอคนที่เจ้าชู้คนคนนี้จะเป็นปัญหาในชีวิตของคุณเป็นบุคคลเป็นไพ่บุคคลนะคะทุกคนไม่งงนะบุคคลคนนี้จะเป็นลักษณะของหนึ่งเจ้าชู้สองพูดจาหวานสามเป็นแบบโอ้โหเหมือนแบบเข้ามาแล้วพูดคือเวลาเราพูดคุยทุกคนเข้าพี่หญิงไม่รู้ว่าเส้นของคนเรามันไม่เหมือนกันนะ คือเวลาเราไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าอิตานี่หรือผู้หญิงคนนี้เจ้าชู้คือเรารู้สึกได้เลยอะ่ะคนคนนี้จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่จะถ้าคนนี้ถ้าลักษณะแบบนี้เข้ามาจะทําให้คุณเกิดปัญหากับเข้ามาเป็นปัญหาในชีวิตของคุณได้นะคะสอง night o f c ครับเป็นเรื่องของคําแนะนําด้วย <c oughs> เขาอาจจะหมายถึงว่าไพ่าอาจจะหมายถึงว่าแนะนําคุณว่าอย่าเอาความรู้สึกนําทางจนเกินไป อ,อ,ยอ,อย่าเอาความรู้สึกของคุณว่าเฮ้ยมันใช่นำทางจนเกินไปให้ใช้เหตุผลร่วมด้วยใช้สติให้เยอะๆเพราะว่าเราเคยผ่านอะไรที่มันมีประสบการณ์มาแล้วเพราะนั้นใช้ประสบการณ์เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์อย่าเอาความรู้สึกตัวเองเชื่อคนง่ายหรืออะไรใดๆพอเห็นเขาพูดดีด้วยเขาทําความเข้าใจอย่างว่าอย่างนี้เพราะว่าไพ่ทั่วมันเป็นแค่ไพ่อารมณ์ไพ่อารมณ์ไพ่ความคํา เรียกอะไรความรู้สึกมันยังไม่ได้จับต้องได้เหมือนไพ่เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกนําตัวเองเอาง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นรูปธรรมต้องจับต้องได้ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าโอ้โหคนคนนี้พูดจาหวานมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเชื่อเขาอันนี้คือปัญหาและคําแนะนําก็เลยต้องบอกประมาณนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่คิดได้นะคะขอดูอีก เดอะแฮงแมนเป็นไพ่ปิดแน่นอนอย่างที่พี่บอกให้อภัยตัวเองเนาะหลายๆคนยังเป็นแฮงแมนอยู่เลยยังห้อยหัวตัวเองอยู่เลยกับอดีตที่ผ่านมาเปิดใจค่อนข้างยากหรือยังมีความหวังเล็กๆเ,เพื่อรอคอยคนเดิม,ดมกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรับครานี้เป็นปัญหาบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะทําไมาไพ่ใบนี้หมายถึงคนเก่าได้ด้วยคนเก่าย้อนกลับมาคุณรอคอยคนเก่าเพื่อที่จะย้อนกลับมาแต่พี่จะบอกว่า ถ้าคนเก่าย้อนกลับมานะคือตามหน้าไพ่มันมันมันควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มากกว่าที่จะไปรับคนเก่าย้อนกลับมามีโอกาสที่ย้อนกลับมาไหมอันนี้เป็นความเป็นความรู้สึกคุณอยากให้เขากลับมาพี่มองว่าก็ไม่นะก็ยากอยู่เพราะเป็นชาริีออดชาโรอดคือไพ่นาคตคุณต้องไปต่อ คุณต้องเดินหน้าชีวิตของคุณกําลังต้องเดินหน้าไปต่อแชริออรคือนักรบต้องอดทนต้องเข้มแข็งมีศักดิ์ศรีเนาะเองมีคนเป็นคนมีศักดิ์ศรีเป็นคนมีอโก้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่อย่าฝืนนะคะถึงคนนี้จะกลับมามันก็จะสร้างความเป็นไม่โอเคให้คุณอยู่ดีนึกออกไหมเป็นแฮงแมนต้องยอมเขาอยู่ดี อึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะนั้นพ่ถึงยังมาบอกให้ให้รักในที่ตัวเองตัวคุณเป็นยังไงให้รักในตัวตนของคุณพี่ไม่แน่ใจว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณอยู่ในภาวะความสัมพันธ์ที่ต้องจำยอมหรือเปล่าต้องอึดอัดต้องเป็นต้องเป็นในแบบที่เขาอยากให้เราเป็นไม่ได้เป็นตัวตนของคุณที่แท้จริงอะนะคะอ่าตอนนี้โสดไปก่อนเดอะเฮอร์มิต เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากอยู่คนเดียวอยากใช้เวลาทบทวนอคุยได้คุยแต่ยังไม่อยากตกลงปรงใจมีสถานะกับใครใดใดทั้ทงสิ้น The hermit อยากอยู่คนเดียวบางครั้งก็โรคส่วนตัวสูงเนาะอยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวย,ยังเป็นการใช้ชีวิตแบบรูทีนไปเรื่อยๆอาจจะเจอสถานาการณ์อย่างอื่นที่แบบยังต้องอดทนต่อสู้ฝันฝ่ากับชีวิตของตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้พี่บอกว่า ความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะเป็นต้องใช้เวลานะคะเวลาเพื่อเป็นกระบวนการเยียวยาตัวเราเองก่อนหาซัพพอร์ตให้ตัวเองและ forgiveness ให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองได้ใช้เวลาไปเรื่อยๆให้อภัยคนที่ทําให้เราเราเจ็บด้วยแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะ Coffee, คอฟฟี่คับบอกไปแล้วนอกเมื่อกี้มีโอกาสได้เจอใครบางคนอยู่นะคะ Looking at your photo missing you ก็คิดถึงนัแหละแต่คนเราสามารถที่จะทํา ความทรงจำใหม่ๆขึ้นมาได้ความทรงจำเก่าๆปล่อยให้เป็นอดีตออืเป็นแค่ความทรงจำนะคะคนบางคนก็เกิดมาให้เราเป็นแค่ความทรงจำเกิดมาเป็นแค่ความทรงจำของเราฮพี่ก็พูดเหนื่อยกับคำพูดตัวเองแล้วกันพูดไปเรื่อยๆลิ้นค่อนข้างจะจะพันกันแล้วเนี่ยอนะคะคนบางคนรักมากแค่ไหน ถ้าไม่ใช่มันก็แค่เข้ามาในช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นแค่ความทรงจำพอเวลาผ่านไปนานๆเราจะย้อนกลับมาว่าเออวันนั้นที่เราจะเป็นจะตายกับคนคนนี้เราก็ผ่านมาได้นี่แล้วไอ้ความทรงจำไอ้ความคิดถึงที่มันเคยทรมานทรมานพอมาผ่านไปนานๆมันก็จะเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วมันไม่ได้คิดถึงแบบนั้นแล้วมันแค่นึกถึงมาแค่บางช่วงเวลา เป็นความทรงจำสีจางๆแค่นั้นเองนะคะอ่าอ่ะใบสุดท้ายค่ะไพ่ใบน,นี้หมายถึงการเชื่อมต่อการทางจิตวิญญาณนะคะ relationship ความสัมพันธ์ที่มันจะสามารถไปที่มันจะอยู่ที่มันจะเวิร์กที่มันจะไปใช้เป็นเวลาเออี่หญิงก็ไม่รู้จะว่ายัางไงในชีวิตของคุณอืม ความสัมพันธ์ที่มันจะคงอยู่ในชีวิตของคุณที่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออมันใช่มันเวิร์กอ่าพี่หญิงขอเลียบเรียงคำพูดใหม่นะคะมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันก็หมายถึงมันใจตรงกันอย่างที่บอกไปแต่แรกเลยคือคนเรามันต้องสินเสมอการชอบในสิ่งที่เหมือนกันและรับตัวตนของคุณได้ตั้งแต่เริ่มต้นที่ครบ คุณไม่จําเป็นต้องไปพยายามเป็นตัวของคนอื่นเลยความรักที่ดีไม่จําเป็นต้องพยายามนะคะถ้าคุณเจอคนแบบนี้นี่แหละเป็นคนที่คุณเปิดใจเลยได้นะคะเป็นคนที่จะให้คุณเปิดใจได้ทําให้จะทําให้คุณเปิดใจได้และคุณสามารถเรียนรู้กับคนคนนี้ได้แต่ณนะตอนนี้สิ่งที่สําคัญ โสดไปก่อนถ้ายังไม่เจอใครใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนอย่าไปเอาแต่ความรู้สึกนำทางพี่หญิงขอสรุปให้ก่อนปิดท้ายนะคะอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองนำทางในเรื่องของการที่เราอ่อนไหวกับใครสักคนง่ายๆเพราะเราเป็นคนที่เวลาเราลักใครเรารักจริงเพราะฉะนั้นการเป็นตัวเองสำคัญที่สุดแต่เป็นตัวเองในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่ามีอีโกโ้เชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปใครฟังใครทักใครพูดอะไรเชื่อบ้างฟังหูไว้หู นะคะและก็เดอยแฮงแมนทบทวนมีสติได้พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อให้อภัยตัวเองถึงวันหนึ่งใช้เวลาไปให้อภัยคนอื่นโอเคนะจบลงแล้วค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ขอโทษด้วยนะที่บางครั้งพี่อาจจะพูดงงง,งไปบ้างนะะ <c oughs> เออนั่นแหละพี่เรียบเรียงคำพูดไม่ถูกไงมัน ทุกคนเคยเป็นไหมบางทีเราเรียบเรียงคาพูดแล้วแบบเอ้ยมันไม่สวยอะภาษามันไม่สวยอะนั่นแหละมันก็เป็นประมาณนั่นแหละมันขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยก็แล้วกันมองว่าทุกคนคงจะไม่งงนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะเจอกันทุกๆเดือนโชคดีมีชัยมีความสุขกันทุกคนนะคะใครที่เข้ามาถ้าชอบอยังไงพี่หญิงฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจพใี่หญิงด้วยนะคะโอ้ลิ้นทำไมมันรูออย่างงี้ก็ไม่รู้สวัสดีค่ะ